ต้อนรับสู่ Number 5 Bar ครับพี่เฟิร์สครับสวัสดีครับนะเดี๋ยวผมหาอะไรพี่เฟิร์สดื่มก่อนครับผมรอสักครู่ฮะผมมีนี่ฮะโซดาร็อกเมาเทนกินกับอะไรก็อร่อยแก้วไหนก็เข้ากันปกติดื่มโซดาอยู่แล้วฮะใช่ครับเปล่าก็ได้ครับโซดาล้วนเลยนะฮะครับผมเยี่ยมไปเลยแก้วเพราะว่าหลายครั้งที่เวลาเรารับแขกเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยจะโซดากับอะไรดีวะบางทีขี้เกียจคิดเหมือนกันบางมีหลายคนที่ชอบดื่มโซดาเฉยๆนะโอเคถือว่าพี่เฟิร์สเป็นหนึ่งในนั้นชวนจริงๆต้องบอกว่าผมเนี่ยกับสล็อตแมชชีนเนี่ยเราก็เจอกันบ่อยๆนะก็ไม่ได้มีโอกาสหรือกาลเทศะได้นั่งคุยกันแบบสบายๆแบบนี้นะพี่เฟิร์สนะจริงครับผมมีความรู้สึกว่าพี่เฟิร์สเหมือนเป็นคนเก็บงำหรือมีอะไรต่างๆมากมายอ่ะพี่เฟิร์สเป็นคนยังไงเอาจริงๆเป็นอย่างที่นะเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับฮะผมเพิ่งไปเล่นมันจะมีแบบสอบถามในอินเทอร์เน็ตคือเดี๋ยวนี้มันมีคำอธิบายเยอะแยะมากมายเลยครับมันจะเป็นบุคลิกภาพ16แบบผมจะเป็นแบบ INTJซึ่งคนที่เป็นแบบ INTJ เนี่ยก็คือคำว่า I เนี่ยมันมาจาก introvert ก็มาอ่านแล้วก็มันก็อธิบายความเป็นผมได้เยอะในหลายๆมิติด้วยที่เราหาคำอธิบายตัวเองไม่ได้อะแต่ว่าผมรู้สึกว่าสิ่งที่อธิบายผมได้ชัดเจนที่สุดก็คืองานนี่แหละเพราะว่าแบบทุกคนฟังทุกคนก็เห็นแล้วไอ้โหไอ้นี่ไม่ใช่คิดใช่ใช่เหมือนคิดซับซ้อนคิดหลายชั้นใช่คำว่าความสล็อตแมชชีนแล้วกันมันเหมือนมีอะไรซุกซ่อนอยู่มากมายผ่านงานออกแบบผ่านปกซีดีผ่านอาร์ตดิเรกชันทุกผ่านวิธีการแล้วตอนนี้พวกเราสล็อตแมชชีนเป็นไงฮะโอ้ตอนนี้สบายเลยฮะสบายหมอนแตกนอนกันจะบนแผลกดทับอยู่แล้วแปลว่าทุนเก่าที่เราสั่งสมมาไว้ยังพออยู่ได้อยู่นะก็อยู่ยังโอเคอยู่ครับปีแรกก็ยังโอเคแต่เนี้ยพอมาปีที่2ก็ต้องเริ่มแบบว่าหาทางออกต้องเริ่มมาแชร์กันแล้วเราจะทำยังไงดีเพราะว่าจริงๆถ้า3คนน่ะผมรู้สึกว่ามันจะไม่เหมือนภาพลักษณ์ที่ทุกคนมองคือ3คนเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะเป็นคนติดบ้านเป็นคนสมถะแบบกินง่ายอยู่ง่ายอยู่แล้วเราเคยผ่านช่วงที่แบบเหมือนแชร์แบบน้ำขวดหนึ่ง3คนอะไรเงี้ยตอนช่วงเริ่มทำสอนแมชชีนอย่างเงี้ยฮะแต่คราวนี้มันเริ่มกระทบกับทีมงานบ้างแล้วเพราะว่ามันมาถึงช่วงที่ มันมีลูกมีหลานกันแล้วอ่ะมีภาระเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ได้มีโอกาสคุยกับพี่น้องที่เป็นศิลปินนักร้องหลายคนครับผมแต่ละคนก็เล่าถึงความยากลำบากในความที่ไม่มีงานในความที่ไม่สามารถทำการแสดงได้อะไรเงี้ยผมคงไม่ถามเรื่องนี้กับพี่เฟิร์สนะเพราะว่าผมว่าพี่เฟิร์สก็น่าจะไม่ต่างอะไรกับพี่น้องในวงการเหมือนกันครับผมแต่มันมีประเด็นหนึ่งเว้ยผมจะเริ่มต้นยังไงดีวะเอางี้ละกันมีวงที่ผมรักมากอยู่วงหนึ่งน้องๆนี่แหละรู้จักสนิททุกคนเลยแล้วสุดท้ายมันแยกกันครับผมแต่ละคนก็มีเหตุผลของมันแล้วนะแล้วก็พอฟังเรื่องการแยกกันของพวกมันเนี่ยก็รู้สึกเศร้าใจเพราะว่าก็เห็นมันมาตั้งแต่ต้อนแต่ออกแล้วก็รู้จักพวกมันดีว่ามันก็สู้กันมาตั้งแต่ตอนมันเด็กๆเลยทีเดียวผมก็เลยมาตั้งข้อสังเกตต่อว่าไอ้การแยกทางของวงดนตรีเนี่ยในบ้านเราแล้วกันนะนักร้องนำแม่งรอดอ่ะนักร้องนำแม่งรอดอ่ะหรือในทางกลับกันเนี่ยเวลาเราพูดถึงวงดนตรีเนี่ยครับผมฟอนต์แมนนักร้องนำเนี่ยแม่งจะถูกจดจำอยู่คนเดียวอ่ะถูกไหมเอาจริงผมเชื่อว่าถ้าไม่ใช่เรียลแฟนของสล็อตแมชชีนจริงๆอ่ะหลุดจากพี่เฟิร์สแล้วไอ้เหี้ยสองคนนั้นใครว่าอาจจะจำชื่อสลับกันจำไม่ได้ว่าใครเล่นตำแหน่งอะไรด้วยซ้ำอะไรเงี้ยหรือในทางแมสนักร้องนำมันรอดคนเดียวอ่ะครับผมคำถามก็คือหนึ่งวงดนตรีเขารู้เรื่องนี้กันไหมเวลาจะตั้งวงดนตรีเนี่ยมันจะแย่งกันเป็นนักร้องนำไหมหรืออะไรเงี้ยผมไม่รู้อาจจะเป็นคำถามโง่ๆนะเพราะว่าผมยังไม่ได้เรียบเรียงเหมือนกันแต่มันเป็นความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วในตำแหน่งอื่นๆของวงนั้นๆมันยังไงวะเพราะว่าเหมือนคนที่จะได้อานิสงส์หรือเครดิตของวงทั้งหมดมันก็คือนักร้องนำครับผมจริงๆผมว่ามันเป็นทั่วโลกอะครับแล้วก็มันเป็นตั้งแต่ยุคค
คุณพ่อยุคคุณปู่และศิลปินแบบ60 90อะไรก็แบบจริงๆด้วยความเป็นฟรอนต์แมนก็ต้องยอมรับว่าคนจะเขาเรียกอะไรให้ความสนใจมันจับต้องง่ายคือยืนบนเวทีมันก็ยืนเซนเตอร์ถูกไหมเวลามีบทสัมภาษณ์การพูดคุยก็มักจะเป็นนักร้องนำแต่มันก็มีให้เราเห็นบ้างอย่างเช่นวงเพื่อนผมอะไรเงี้ยเสลออย่างเงี้ยคุณเย่ก็ไม่เอาอะไรเลยเย่บูใช่แม้กระทั่งตอนโชว์อ่ะบูก็เป็นคนพูดแม้กระทั่งวงรุ่นใหม่น้องน้องๆ Get Nova เงี้ยคุณเนมเขาก็รับหน้าที่ร้องไปเขาเขินไงเขาก็จะเป็นคุณโน้ตมือกีตาร์อะไรเงี้ยพูดคุยกับคนดูซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นได้ทั้งหมดมันมีทั้งคนที่อย่างส่วนใหญ่อย่างเงี้ยมือกีตาร์ที่อยากเล่นกีตาร์คือมันอยากเล่นจีบสาวไงถูกไหมแต่ว่าอย่างวงผมอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผมอยากเป็นมือกลองฮะจริงเหรอจริงผมชอบตีกลองคือตอนฟอร์มวงสล็อตแมชชีนเนี่ยก็ไม่ได้คิดอยากเป็นนักร้องนำใช่คือจริงๆผมอยากตีกลองอยากตีกลองผมเริ่มจากมือกลองครับผมเริ่มจากตีกลองหน้าเสาธงเลยอะไรอย่างเงี้ยจุดเริ่มต้นมันฟังอาจจะตลกนิดนึงคือในโรงเรียนที่ผมเรียนอ่ะวิชาเลือกเนี่ยวิชาดนตรีสากลเนี่ยครับโรงเรียนที่ผมเรียนมันจะมีคนสมมติแต่ละชั้นปีอย่างเงี้ยมีประมาณแบบ200กว่าคนฮะมี2ห้องห้องทับ1ทับ2มันก็จะเป็นวงประจําชั้นปีไปโดยปริยายฮะแล้วก็อย่างชั้นปีผมอย่างเงี้ยมีผมที่เล่นกลองแล้วก็มีสนุกเกอร์ซึ่งเป็นมือกลองคนแรกของวงตอนที่สล็อตแมชชีนอัลบั้มแรกไม่ใช่สนุกเกอร์ผ้ากุ้งใช่ไหม ไม่ใช่นะคนละสนุกเกอร์นะโอเคโอเคไม่ใช่ฮะในวงการจะมีสนุกเกอร์สักกี่คนอ๋อชื่อสนุกเกอร์เหมือนกันแต่ชื่อสนุกเกอร์เหมือนกันโอเคโอเคก็คือตอนเรียนตอนบรรยากาศในห้องซ้อมอย่างเงี้ยคือผมก็จะตีไม่เก่งเท่าเขาแต่ผมเป็นคนชอบฟังเพลงชอบฟังเพลงชอบฟังแล้วก็ร้องเล่นร้องอะไรไปคราวนี้เวลาเราซ้อมฮะแล้วมันไม่มีคนร้องอ่ะมันไม่รู้ท่อนแล้วมันทุกคนก็เพิ่งเริ่มต้นงั้งหมดอย่างแก๊กเหมือนกันแก๊กก็อยากเล่นกีตาร์แต่ไม่มีใครเล่นเบสแก๊กก็เลยต้องไปเล่นเบสพอแก๊กมันมีพื้นฐานดนตรีมากที่สุดในตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งแต่นั้นต้นมาแก๊กก็ไม่เคยปล่อยเบสเลยอะไรอย่างเงี้ยของผมก็เหมือนกันผมก็ต้องนั่งรอให้เกอร์แม่งเหนื่อยอ่ะข้าวตรงๆให้มันตีจนเพลียไปแล้วมันก็ตีเก่งกูถึงจะได้ตีบ้างก็ตีใช่ผมก็แบบผมก็นั่งรอก็เล่นไปจนมันมาเพลงอะไรสักเพลงอะผมจำไม่ได้แต่ผมร้องได้เพลงเนี้ยเพราะผมฟังผมจำเนื้อเพลงได้ร้องได้เคยร้องเล่นพอไปร้องเสร็จปุ๊บเอ้ยแม่งได้เพื่อนแบบเออเพลงแบบสูงๆเพลงอะไรไปจนถึงแบบตอนนั้นเนี่ยห้าวๆก็อยากจะเล่นนางมงนางแมวผมก็ร้องได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือแค่นั้นเลยจุดเริ่มต้นผมก็เลยได้เป็นนักร้องแปลว่าตำแหน่งฟอนต์แมนที่เฟิร์สรับผิดชอบเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจว่ากูอยากเป็นฟอนต์แมนกูอยากร้องกูอยากยืนหน้าเลยใช่ครับแล้วในแต่ละวงเนี่ยนักร้องนำเนี่ยเขาจะรู้ถึงความสำคัญกว่าไหมใช่คำว่าสำคัญกว่าผมเลยคิดว่าเฮ้ยในวงเนี่ยนักร้องนำมันก็ต้องรู้ดิว่ากูเป็นฟอนต์แมนนะเว้ยอะไรเงี้ยนี่คือทั้งอัลบั้มมันก็คือเสียงกูเลยมันมีการแบบเชียร์กูสำคัญกว่านะเว้ยอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกผมว่ามีใช่แล้วตัวพี่เฟิร์สนะฮะแต่ผมไม่ใช่เลยฮะไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยใช่ถ้าส่วนตัวผมเองผมเวลาผมคุยกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยครับผมจะพยายามแบบแม้กระทั่งงานที่ไปเจอนาบ่อยอย่างเช่นงานประกาศรางวัลอย่างเงี้ยครับบางทีผมก็จะไม่ได้อยากที่จะแบบเป็นคนพูดขอบคุณหรืออะไรผมก็จะดันแก๊กดันพี่วิทย์ไปให้เขาพูดหรืออะไรเพราะผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นอันเนี้ยเป็นความตั้งใจแล้วก็อยากจะทำให้ได้คือผมคิดเหมือนนาเลยว่าทำไมวงดนตรีมันต้องมีแต่นักร้องที่คนให้ความสนใจหรืออะไรผมรู้สึกว่าวงอย่าง The Beatles ซึ่งโอเคเป็นวงที่พิเศษแหละมันไม่ได้มีวงแบบนี้เยอะแต่มันยังมี Red Hot Chili Pepper นี่ที่มือเบสเขาเด้งขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยผมคิดว่าผมอยากเป็นวงแบบนี้ที่แบบคือดังคนเดียวอ่ะแม่งไม่เจ๋งสำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าแม่งดังทั้งวงอ่ะแม่งโคตรเจ๋งในยุคผมเนี่ย
ด้วยอายุของผมเนี่ยผมก็จะฟังเพลงไปได้จนถึงประมาณยุค60เลยซึ่งพวกแฮร์แบนพวกวงร็อกอะไรพวกนี้ที่ผมโตมาเนี่ยก็จะเริ่มประมาณ70 80ถ้ามานั่งนึกวงที่แม่งดังทุกคนThe Beatles ดังทุกคนใช่ถ้าสมมติว่า Guns N' Roses ก็นักร้องนำกับมือกีตาร์ถ้าพอยุคนั้นเป็นกีตาร์ฮีโร่ยุคนั้นจะเป็นยุคพิเศษมือกีตาร์จะดังถ้าเกิดสมมติเราจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้เหมือนซิลลี่ฟูลเห็นไหมพอแยกกันมาปุ๊บบางโตก็ไปมีแฮงแมนแต่สุดท้ายทั้งสองวงก็ไม่เหมือนเดิมอ่ะใช้คำนี้แฮงแมนก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ควรจะเป็นในขณะที่ซิลลี่ฟูลก็ไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนนักร้องนำครับผมเมื่อเกิดการแยกกันระหว่างนักร้องนำกับวงก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดอะไรประมาณเนี้ยพี่เฟิร์สว่านี่คือปัญหาไหมหรือมันเป็นสัจธรรมผมว่ามันเป็นสัจธรรมและปัญหาที่เราไม่ได้จริงจังกับการแก้ไขผมรู้สึกว่าอย่างจริงๆพอวงดนตรีพอมันประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งมันก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรมันก็ต้องพูดตรงๆว่าความตั้งใจของแต่ละคนมันก็จะแตกต่างกันอย่างวงผมนี้ผมก็พยายามที่จะผลักดันพยายามแบบเฮ้ยเรามานะเราอยากปั้นให้มันเป็นคอนเซปต์นี้หรืออะไรเงี้ยแต่อย่างท่านอื่นๆเขาก็อาจจะไม่ได้โฟกัสตรงนี้ก็ได้เขาอาจจะแค่เหมือนแบบว่าเฮ้ยเราเล่นกีตาร์เรามีความสุขแล้วเราพอแล้วหรือว่าเราต้องการแค่นี้เราไม่ต้องการที่จะแบบว่าหรือบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าอาจจะกลัวแบบเด่นเกินหน้าหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับแต่ผมแต่สำหรับวงผมอะผมพยายามผมอยากสร้างให้มันเป็นแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนที่จะตามมาหรือคนที่เขาชื่นชอบเราคือผมรู้สึกว่าคำถามนี้มันเป็นคำถามในหัวทุกคนอยู่แล้วว่าทำไมมันแค่นักร้องนั่นแหละแล้วทำไมคุณไม่หาคำตอบหรือทำไมคุณไม่แก้ปริศนานี้ล่ะว่าเออแล้วทำไมล่ะทำไมมือกองมันจะแบบเด้งขึ้นมาไม่ได้มีอีกวงที่นึกออกเร็วๆเนี่ยพาราด็อกซ์เนี่ยมือเบสแม่งเด่นมากทำเออแต่พี่สองเขาก็เด่นจริงๆพี่สองเขาก็โดดเด่นจริงๆอ่ะด้วยสไตล์เขาด้วยอะไรก็ตามแต่ใช่ผมรู้สึกแบบจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากนะมันก็ไม่ได้ยากแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วอ่ะอย่างผมเองอย่างเงี้ยผมไม่ได้อยากเป็นนักร้องเมื่อก่อนผมไม่ได้พูดเยอะพูดมากขนาดนี้ด้วยผมไม่ต่างอะไรจากน้องทอยเลยผมพูดไม่รู้เรื่องด้วยแล้วผมเป็นคนดุเป็นคนเครียดด้วยทอยน่าจะน่ารักเฟรนลี่กว่าใช่ทุกวันนี้ผมยังเป็นแบบนี้ได้เลยอ่ะผมยังสามารถสื่อสารรู้เรื่องขึ้นเล่าความคิดซับซ้อนอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเหมือนไฟบังคับนิดหนึ่งเพราะผมเป็นนักร้องผมก็จะต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมแต่อย่างมือเบสมือกีตาร์หรือนักดนตรีคนอื่นในวงอ่ะมันเป็นพาร์ทที่เขาที่เหมือนเขาแบบมีการ์ดที่จะแบบนั่งเฉยๆอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะมันไม่ต้องโดนฟอร์สที่จะแบบเขาก็จะถามแต่นักร้องเขาก็จะไม่ค่อยยื่นไมค์ไปถามคนอื่นมันก็อาจจะเป็นทักษะที่เลยทำให้แบบเอาตัวรอดไปได้แล้วก็คอมฟอร์ตโซนของเขาอยู่ตรงนี้ผมอ่ะตั้งข้อสังเกตนี่มานานตั้งแต่ทำงานพิธีกรแล้วก็ร่วมงานกับนักร้องนะตั้งแต่สมัยทำงานเบื้องหลังตอนผมอยู่แกรมมี่ผมก็จะรู้จักทั้งวงแล้วก็จะสนิททั้งวงหลายๆวงไม่ว่าจะสมัยยุคผมก็จะ Why Not Seven โอ้ Fly อะไรเงี้ยแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนแม่งเฮฮาทุกคนแม่งเฮฮาน่าสนใจหมดแต่พอเราออกสื่อเนี่ยมันเหมือนเป็นหน้าเกรงฟอนแมนอะใช่ไหมทุกคนก็เนี่ยโดยเฉพาะวง Fly ในวง Why Not เนี่ยตัวจริงนะกวนตีนทุกตัวเลือนทุกตัวแต่พอออกสื่อนะจะมีเก๊กเขาเรียกว่าเก๊กศิลปินน่ะผมยาวอะไรเงี้ยแล้วก็มีอะไรมีเหี้ยอะไรให้นักร้องนำแม่งพูดหมดอะไรเงี้ยผมก็เลยจะพอผมมากลายเป็นพิธีกรสังเกตเนี่ยผมจะชอบจี้ไปยังคนที่ไม่ใช่นักร้องนำด้วยนักวงที่โดนผมสัมภาษณ์เนี่ยแม้กระทั่งสล็อตแมชชีนก็ตามเราเจอกันล่าสุดที่เฟล็กผมก็คุยทุกคนน่ะผมก็คุยกับทุกคนซึ่งเป็นสิ่งที่ดีหรือเรื่องนี้เนี่ยวงดนตรีทั่วไปเขาก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาเพราะว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งอื่นๆเขาก็มันคงจะเป็นบุคลิกด้วยคือกูก็ไม่ได้อยากเด่นหรือไม่อยากพูดอะไรกูก็อยากเล่นของกูเงียบๆไปก็จริงครับผมว่ามันเป็นค่านิยมด้วยที่เหมือนกับ
มันไม่ใช่เชิงปลูกฝังหรอกแต่มันเป็นสิ่งที่รับสืบทอดกันมาเป็นหลายทศวรรษแล้วที่แบบว่าเอาก็ใช่ก็เหมือนที่นาบอกก็จริงๆก็หน้ากล้องกับหลังกล้องมันก็เป็นอย่างนั้นไปสิเพราะว่าจริงๆแล้วการที่คุณมาเป็นศิลปินมันก็คือกำไรอยู่แล้วอะเป็นตัวของตัวเองแบบไม่ต้องมาไอ้นี่แล้วก็สนุกสนานได้แต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบสิ่งที่เหมือนแบบเฮ้ยมันต้องคีปลุคหรือมันต้องแบบให้นักร้องหรืออะไรมันเป็นความเข้าใจอย่างนั้นจริงๆบางคนเข้าใจอย่างนั้นจริงๆผมว่านะสิ่งที่เราคุยกันวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับวงใหม่ๆที่จะฟอร์มวงมาครับผมเพื่อให้มือเบสมือกองมือคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยได้แบบเออเฮ้ยมึงอย่าเล่นอย่างเดียววันดีคืนดีมึงดังขึ้นมาเงินกับชื่อเสียงเงินทองมันไม่ได้เปลี่ยนคนหรอกมันแค่ทำให้สิ่งที่ตัวเองเป็นเนี่ยใหญ่ขึ้นวันหนึ่งมึงเกิดดังขึ้นมาแตกคอกันขึ้นมาอย่างน้อยคนจะได้จำมึงได้ด้วยไอ้เหี้ยคนจะได้จำกูได้ด้วยอ่ะกูเล่นเบสนะแต่ยังไงเวลากูออกสื่อสวัสดีครับผมเน็กมือเบสสล็อตแมชชีนครับอะไรเงี้ยขอโทษที่ขัดจังหวะครับผมชงก็เข้าเล่าก็ลื่นนะฮะโอเคอ่ะวันนี้สล็อตแมชชีนอายุงานนับถึงปี64กี่ปีแล้วครับปีนี้18ครับ18ปี18ปีครับผมเคยคุยกับปาล์มอินสติ้งจริงๆแล้วคุยกับอินสติ้งทั้งวงเนี่ยที่นี่แหละก็ถามปาล์มว่าเอ้ยในฐานะที่อยู่มานานเนี่ยครับผมยังไงวะปาล์มบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยรู้เลยเวลาทำเพลงออกมาเนี่ยจิโก้หักรับใช้จิโก้หักไอ้ปาล์มบอกว่าตอนเนี้ยกูได้แต่สงสัยว่าจิโก้หักแม่งไปไหนกันหมดแล้ววะมันโตมีลูกมีเมียแล้วจิโก้ที่เคยอกหักแม่งโตมีลูกมีเมียกันหมดแล้วยังไงวะเนี่ยยังจะมีจิโก้อกหักรุ่นใหม่ๆออกมาอีกไหมอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับเริ่มงงๆเหมือนกันว่าไอ้เหี้ยแม่งกูกำลังรับใช้ใครอยู่กูกำลังสื่อสารกับใครอยู่เนี่ยปัญหานี้เกิดกับสล็อตแมชชีนไหมเกิดเหมือนกันครับแต่เราเลยแก้ไขด้วยเนื้อหาสาระของเพลงครับก็คือแก้ไขด้วยคอนเทนต์คือเพลงมันจะไม่ใช่เพลงที่มันต้องเป็นเพลงที่เหมือนแบบถ้าพูดง่ายเป็นเพลงเพื่อชีวิตอะที่ฟังได้ทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพเพราะฉะนั้นอย่างใจหน่อใจอย่างเงี้ยก็คือเป็นเพลงกำลังใจเพลงให้กำลังใจเพลงแบบกลางๆไม่ใช่เพลงของจิโก้อกหักเด็กนักเรียนจีบกันนักศึกษาแฟนทิ้งมันจะเป็นเพลงที่คุณยายฟังในช่วงที่เฮ้ยช่วงนี้แบบป่วยท้องเสียบ่อยอะไรเงี้ยแบบท้อๆผิดหวังลูกหลานนั่นนู่นนี่ก็มาฟังแล้วมันก็ได้กำลังใจคือในเนื้อหามันก็จะพูดคือเราถึงวางให้เนื้อหามันเป็นเชิงสัจธรรมแล้วมีปรัชญาชีวิตอย่างเงี้ยก็เลยสารภาพว่ายังไม่ได้ฟังเพลงนี้อย่างจริงจังเดี๋ยวต้องไปหาฟังซะหน่อยใจหน่อใจนะใจหน่อใจครับปกติของสล็อตแมชชีนในช่องทางมันอยู่ไหนๆอ่ะเราตอนนี้เข้าไปดูเพลงฟังเพลงตอนนี้ก็อ่ะตอนนี้เราก็ปรับตัวแล้วเราก็มีทุกช่องทางเลยก็มี IG มี Twitter มี Facebook TikTok ด้วยเริ่มมาละก็ทุกYouTube ทุกอันก็จะใช้เป็น Slot Machine Rock คือมีคำว่า Rock ด้วยเพราะว่าถ้า Slot Machine อย่างเดียวคุณก็จะไปเจอเครื่องเล่นไปเจออะไรคือมันเลยต้องนี่คือปัญหาของชื่อวงที่เป็น Generic Nameไอ้เรื่องทฤษฎีนักร้องนำรอดคนเดียวเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับวงใหม่ๆที่กำลังจะฟอร์มวงโอเคโอเคมึงอาจจะไม่อยากร้องเพลงมึงอาจจะอยากตีกองก็จริงแต่ยังไงเลตพรีเซนต์ตัวเองไว้หน่อยเผื่อวันแยกกันขึ้นมาคนจะได้จำกูได้ใช่ใช่คิดซะว่ามันเป็นวงเว้ยไม่งั้นมึงก็ไปทำเดี่ยวกันดิมันคือวงไงใช่ไหมมันคือวงจะทิ้งวงไหมเนี่ยผมอะผมต้องถามเพื่อนมาทิ้งกูเปล่าพี่เฟิร์สครับผมหิวหรือยังหิวหรือยังกินข้าวกันหน่อยไหมกินข้าวกันหน่อยไหมเย็นนี้สักหน่อยไหมเดี๋ยวสั่งอะไรมากินกันที่นี่จริงเหรอฮะอ่ะโอ้ดีเลยครับนานๆเจอกันทีกินข้าวกันสักหน่อยเย็นนี้สักหน่อยนะโอ้ครับผมได้เลยครับอ่ะโอเค yes อยากให้เธอมา number five ป่าให้รู้ว่าฉันกำลังรอเธออยู่แค่เธอแวะมาที่ number 5 bar ดื่มสักแก้วแล้วเราจะได้นั่งคุยกันที่ number 5 bar la 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 มา number